สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญครูหาเรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับต้นทุนชีวิตของแต่ละคนนั้นเกิดมาอาจจะไม่เท่ากันครับและทุกคนนั้นเกิดมาก็อาจจะมีในเรื่องราวของการพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองด้วยความรู้จึงมีความสามารถนะครับสิ่งสำคัญที่สุดครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นก็คือเรื่องของคุณธรรมครับวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลากหลายคนที่ต้นทุนอาจจะไม่เท่ากันอาจจะแตกต่างกันนั้นบางคนนั้นอาจจะต้องการในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบางคนอาจจะต้องการในเรื่องของโอกาสและบางคนครับเขาอาจจะแค่ต้องการแค่เรื่องราวของความอิ่มท้องการเกื้อกูลในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าเรื่องของสิ่งของต่างๆครับให้เขานั้นดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขวันนี้แหละครับในการเติมเต็มนะครับของความที่ทุกคนนั้นเกิดมาต้นทุนชีวิตแตกต่างกันไม่เท่ากันสิ่งเหล่านี้แหละครับผู้ที่มีมากสามารถให้ผู้ที่มีน้อยกว่าได้ครับแล้ววันนี้แหละครับเรื่องราวดีๆนะครับของคุณธรรมคุณทำได้ครับเราจะมาสะท้อนในวิถีแนวคิดต่างๆครับของการที่ได้มองเห็นว่าการเกื้อกูลหรือว่าการช่วยเหลือเจือจุนเพื่อนมนุษย์ร่วมกันเนี่ยแหละครับทำให้เขานั้นมีความสุขได้อย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยครับกับทางด้านของคุณสรินทร์เมธีวัชรานนท์ครับท่านเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งครับมูลนิธิ VV Share ครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่หนุ่ยค่ะยินดีครับพี่หนุ่ยครับเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดคุยไปนะครับพี่หนุ่ยคือคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้นทุนต่างกันนะใช่ค่ะนะครับต้นทุนทั้งต้นทุนชีวิตต้นทุนรูปร่างหน้าตาหรือว่าต้นทุนในสภาพร่างกายต่างๆเนี่ยครับพี่หนุ่ยตัวนี้เนี่ยอยากให้พี่หนุ่ยสะท้อนสักนิดนึงครับว่าอย่างไรบ้างที่ทำให้เรานั้นถึงได้ต้องมองว่าในสิ่งที่เรามีแล้วเราได้เกื้อกูลให้กับคนอื่นได้เนี่ยมันคือความสุขอย่างหนึ่งครับจริงๆพี่หนุ่ยคงต้องเล่าย้อนนิดนึงนะคะว่าโดยอาชีพแล้วพี่หนุ่ยเป็นนักธุรกิจครับพี่หนุ่ยเป็นประธานกรรมการของ2บริษัทบริษัทชาวคิงแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดครับผลิตฉากกั้นอาบน้ำบริษัท SR Advanced Industry จำกัดครับผลิตกระจกแปรรูปทุกชนิดพี่หนุ่ยไม่ใช่เป็นนักสังคมสงเคราะห์อาชีพคือเราเป็นนักธุรกิจใช่ค่ะใช่ทีนี้ก่อนที่พี่หนุ่ยจะมาเริ่มต้นก่อตั้งมูลนิธิ VV Share ที่นำอาหารไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้นั่นน่ะ20กว่าปีที่ผ่านมาพี่หนุ่ยเป็นคารวาสที่เรียกว่าไปเผยแผ่คุณธรรมในด้านอภัยทานครับทางธรรมทานโดยที่สั้นๆนะฮะ คือเมื่อ50ปีก่อนพี่หนุ่ยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย50ปีก่อนคุณอาร์ตยังไม่เกิดยังไม่เกิดแต่ปรากฏว่าต่อมามีผู้ใหญ่ต้องการที่พี่หนุ่ยทำอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ถูกต้องพี่หนุ่ยก็เลยไม่ยอมพี่หนุ่ยก็เลยถูกใส่ร้ายต้องใช้เวลาชีวิต14ปีในการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความยุติธรรมแล้วก็เคลียร์ชื่อเสียงตัวเองคือมีปัญหากับตัวเราเองก่อนเขาถูกเขาใส่ร้ายพี่หนุ่ยเพราะพี่หนุ่ยไม่ยอมทำตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่พอทุกอย่างเคลียร์เสร็จแทนที่พี่หนุ่ยจะฟ้องกลับพี่หนุ่ยกลับให้อภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมาพี่หนุ่ยก็เลยใช้เวลาชีวิตในช่วงต่อมานะฮะในการเขียนหนังสือในการรับเชิญไปพูดทั้งในประเทศต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่แทนที่จะไปทำอะไรต่อในด้านที่ว่าเอาโทษเขาหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะพี่หนุ่ยให้อภัยหมดเพราะว่าในช่วงที่ตกทุกข์ได้ยากมากพี่หนุ่ยค้นพบพระเจ้าแล้วก็ค้นพบสัจธรรมของชีวิตแล้วก็นี่คือวิถีที่ชีวิตของพี่หนุ่ยดำเนินตลอดมาเคยอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมของพระเจ้าก็แสดงว่าพอผมมองดูแล้วเนี่ยคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยถือได้ว่าพี่หนุ่ยเนี่ยใช้ชีวิตด้วยหลักคุณธรรมใช่ค่ะแม้ว่าเราจะมีโอกาสอะไรต่างๆมาคือคุณผู้ชมต้องย้อนกลับไปนะครับประมาณสัก50ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยโอ้โหคือโอกาสมีมากมายใช่ใช่แล้วเขาเนี่ยคือก็มาว่าคุณมีโอกาสอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาอยากให้เราทำอะไรในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรแล้วพี่หนุ่ยไม่ยอมเราไม่ยอมนี่แหละก็คืออย่างหนึ่งที่เราได้เห็นเลยว่าในรหัสคุณธรรมชีวิตของพี่หนุ่ยเนี่ยคือมีมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ค่ะแล้วก็มีการต่อสู้แล้วสุดท้ายเมื่อเรามีโอกาสเราชนะเขาแล้วด้วยเนี่ยเราให้อภัยเขาพี่หนุ่ยสามารถฟ้องกลับเรียกร้องค่าเสียหายหลายร้อยล้านก็ได้ก็ได้แต่พี่หนุ่ยตัดสินใจให้อภัยครับก็จนมาถึงว่าเราก็เลยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากนั้นฮะใช้เวลาในการรักษาแผลหัวใจอีกนานคือเสียเวลาชีวิตไป20ปีโอ้20ปีใช่ค่ะในช่วงนั้นเลยนะครับแล้วมองเห็นอะไรฮะ
คือก็เดี๋ยวก็กลับมาเล่าเรื่องตรงนี้ว่ามันเป็นมายังไงนะฮะเมื่อ13ปีก่อนมาแม่ท่านหนึ่งของโรงเรียนมาแต่เดวิทยาลัยซึ่งเป็นครูเก่าของพี่หนุ่ยนะคะท่านเนี่ยจะช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือผู้ยากไร้ตลอดแล้วพี่หนุ่ยก็จะอยู่เบื้องหลังแล้วมีอยู่วันหนึ่งมาแม่บอกว่าสลินทอนช่วยมาแม่หาเงินจำนวนนี้หน่อยมาแม่จะไปสร้างระบบประปาในประเทศกัมพูชาบอกหมู่บ้านนี้ยากจนมากพอทุกอย่างเรียบร้อยกลับมาแล้วก็คุยกันมาแม่บอกว่าชีวิตมนุษย์นี้ไม่ยุติธรรมเลยคนรวยก็รวยจนล้นฟ้าคนจนก็ไม่มีอะไรจะทานแม้กระทั่งน้ำประปาก็ไม่มีอะไรจะดื่มก็คุยกันถึงว่าชีวิตแบบนี้ในเมืองไทยก็เป็นเหมือนกันนะก็เลยเกิดไอเดียขึ้นในตอนนั้นกับมาแม่ว่าจะก่อตั้งซุปคิทเช่นมาแม่ก็บอกว่าเราไปก่อตั้งแถวแถวหัวลำโพงในตอนนั้นเนี่ยจะมีคนงานมาจากต่างจังหวัดเยอะมาหางานก็กะว่าจะเอาซุปคิทเช่นเอาหาเนี่ยไปแจกจ่ายหาคนที่มาหางานอะไรมาจากเนี่ยปรากฏว่าคุยปรึกษากันแค่พักใหญ่ๆมาแม่เกิดสโตรกอยู่โรงพยาบาล9เดือนแล้วก็เดือนสุดท้ายเนี่ยคือพี่หนุ่ยก็ไปเยี่ยมท่านตลอดพี่หนุ่ยก็ไปจับมือมาแม่แล้วก็บอกว่าหนูจะไม่ลืมโครงการที่เราเริ่มไว้มาแม่พูดไม่ได้แต่สายตามาแม่แบบดีใจมากแล้ว2สัปดาห์ต่อมามาแม่ก็ไปสวรรค์ที่พอมาแม่ไม่อยู่โครงการนี้มันก็จบโดยปริยายเพราะว่าไม่มีคนสนใจที่จะคุยกับพี่หนุ่ยต่อเวลาผ่านไป13ปีในปี2561มันเป็นปีที่2ที่ประเทศฝรั่งเศสออกกฎหมายว่าซูเปอร์สโตร์ที่ไหนที่มีพื้นที่เกิน400ตารางเมตรทิ้งอาหารถือว่าเป็นความผิดทางอาญาจากจุดตรงนั้นใช่พี่หนุ่ยก็เลยมามองมาเมืองไทยว่าเอ๊ะทุกๆวันเนี่ยมันมีการทิ้งอาหารเยอะมากจะเป็นซุปเปอร์สโตร์เป็นภัตตาคารโรงแรมที่เราไปทานอาหารในเวลาเดียวกันคนยากไร้ก็ต้องเยอะแยะจะทำยังไงถึงจะเอาไอเดียนี้กลับมาใหม่จากจุดตรงนั้นพี่หนุ่ยก็เลยเริ่มใหม่ตอนแรกๆก็มีเพื่อนอีก2คนมาช่วยคิดตอนหลังก็เหลือคนเดียวก็ใช้เวลาอีก1ปีต่อมานะค่อยๆคิดเอ๊ะจะทำยังไงจุดตรงไหน13บวกอีก1ใช่ก็ต่อมานะฮะก็พอดีปีต่อมาเนี่ยตอนพฤศจิกายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทยสถานทูตวาติกันได้จัดให้พี่หนุ่ยได้เข้าเยี่ยมได้เข้าเฝ้าคำนับเป็นส่วนพระองค์นะฮะให้พี่หนุ่ยถวายเพนติ้งหนึ่งภาพหนังสือที่พี่หนุ่ยเขียนพี่หนุ่ยก็เลยถือโอกาสพิมพ์เป็นจดหมายกราบทูลพระองค์ว่าพี่หนุ่ยกำลังจะทำเรื่องนี้โครงการนี้เกี่ยวกับฟู้ดเวสต์ปรากฏว่าเหลือเชื่อเลยนะฮะพระองค์ท่านทรงมีพระราชอักษรตอบกลับส่วนพระองค์มาให้พระพรว่าขอให้ทำให้สำเร็จโอ้เป็นความปลื้มปิติจริงๆสุดชีวิตกรี๊ดลั่นเลยตอนได้รับจดหมายเนี่ยนะคะเพื่อนพี่หนุ่ยก็ทราบว่านั่นคือมิชชั่นที่พระเจ้าต้องการให้พี่หนุ่ยทำเต็มที่เลยใช้เวลาอีก1ปีปีถัดมามันปีโควิดพอดีเลยใช่ครับแล้วปีโควิดเนี่ยพี่หนุ่ยก็เห็นคนในสังคมที่ต้องการอาหารเยอะมากในถึงตอนนั้นเนี่ยนะคะไอเดียก็ตกผลึกละว่าโอ้โหจะไปเอาจากโรงแรมเอาอะไรมันลำบากมากสิ่งที่ง่ายที่สุดคือทุกๆวันซูเปอร์สโตร์ท็อปมาร์เก็ตท็อปพวกนี้อาหารที่เขาขายเหลือทำยังไงพี่หนุ่ยก็ติดต่อก็ทราบว่าทุกวันที่เขาจำหน่ายเหลือเขาทิ้งคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมในคำว่าทิ้งเนี่ยคือด้วยมาตรฐานใช่ไหมฮะที่เขาไม่สามารถที่จะเอาเป็นแต่ไม่ใช่ขยะนะยังไม่ได้ขยะแต่ว่าเหมือนกับว่าบีบบังคับอ่ะด้วยมาตรฐานที่เขาต้องทิ้งไปแต่อาหารเหล่านั้นยังบริโภคได้พี่หนุ่ยก็ไปดูใช่ค่ะยังผักผลไม้เบเกอรี่เนี่ยผักอาจจะเหลืองนิดนึงผลไม้อาจจะช้ำหน่อยเงี้ยเขาต้องทิ้งพี่หนุ่ยก็ไปเจรจาบอกว่าสามารถขอมารับบริจาคตรงนี้ไปบริจาคต่อได้ไหมต่อได้ไหมเราเป็นสะพานเชื่อมใช่ค่ะในที่สุดพอเจรจาถึงได้ที่หนึ่งเนี่ยถึงขั้นหนึ่งตอนปลายปีนั้นพี่หนุ่ยก็เลยจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิครั้งนี้พี่หนุ่ยก็ไปเชิญผู้ใหญ่ใจดีในสังคมหลายท่านเลยนะฮะมาเป็นหลักเพราะพี่หนุ่ยมองว่างานนี้ถ้าทำดีจริงๆเนี่ยเราสามารถทำขยายระดับประเทศได้พี่หนุ่ยก็เชิญพลเอกวิชิตยาทิพย์มาเป็นประธานนะฮะแล้วก็เชิญผู้ใหญ่อีกหลายท่านมีต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะว่าพลตำรวจเอกชิดชัยวรรณสถิตอดีตนายกรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็พลเอกธันชัยยันครับคือทุกท่านก็มาเชิญมาอดีตผบ.สูงสุดนะฮะมาเป็นที่ปรึกษาทุกท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่างานนี้เป็นสิ่งที่น่าทำจากจุดเริ่มต้นนะคะเราเริ่มวันที่1มีนาคม2564เริ่มต้นไปรับจากท็อปเริ่มต้นไปรับจากโลตัส
แล้วก็เริ่มแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการอาหารครับก็ตื่นเต้นมากว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นนะฮะพอทำไปเรื่อยๆพี่หนุ่ยบอกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือหลุมสังคมอย่างคุณอาร์ตอย่างพี่หนุ่ยปกติคงจะไม่เห็นสิ่งที่ทุกวันนี้พี่หนุ่ยเห็นอยู่ครับแล้วจากท็อปกับโลตัสพี่หนุ่ยก็ขยายไปเรื่อยๆนะฮะขยายแหล่งผู้บริจาคอาหารไปเจรจากับหลายๆแห่งนะคะแล้วก็รวมทั้งโดนัทรวมทั้งอาหารเยอะเลยแล้วก็จากจุดนี้เราก็ขยายไปตอนนี้ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็กระจายไปเลยกระจายวิธีการก็เดินเล่าใหญ่เลยนะวิธีการก็คือรวมทั้งให้ผู้บริจาคครับเป็นผู้ไปส่งให้เขาได้มีส่วนร่วมใช่มันไม่ใช่ง่ายนะแต่เขาสะดวกใช่ไหมฮะใช่เราร่วมมือตอนนี้มูลนิธิวีวีแชร์ของพี่หนุ่ยเนี่ยนะคะร่วมมือกับมูลนิธิเชฟแคร์เวลาที่เขาไปแจกเนี่ยเขาจะมีเป็นพันๆกล่องเลยพี่หนุ่ยก็จะนำไปเองแจกทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดอันนี้ก็วิธีหนึ่งเลยนะคะคือผู้บริจาคเนี่ยไปแจกเองไปร่วมด้วยใช่วิธีที่สองก็คือว่าให้ผู้รับบริจาคไปรับเองออกไปรับที่ที่เลยไปรับเองเพราะว่าอย่างมูลนิธิต่างๆนะฮะพวกที่สถานสงเคราะห์พวกนี้เขามีรถมีอะไรเราก็จะจัดให้ให้เขาไปรับอันวิธีที่3ก็คือว่าเราจัดให้คนไปรับแล้วไปแจกให้อันนี้เป็น3วิธีเป็น3วิธีเลยซึ่งทำให้เราสามารถขยายกิจกรรมของเราได้อย่างเร็วมากแล้วก็ปีที่แล้วนี่เองนะคะต้นปีสักต้นปีพี่หนุ่ยก็ได้เซ็น MOU กับทางสำนักพม.จังหวัดสมุทรปราการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช่ค่ะใช่ค่ะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีอาหารไปแจกให้กับทั้ง6อำเภอเลยของจังหวัดสมุทรปราการปลายปีที่แล้วนี่เองก็ได้เซ็น MOU กับทางกทม.ครับตอนนี้ทางกทม.ก็มีอยู่3เขตทั้งหมด10กว่าสาขาเลยนะฮะไปรับอาหารไปแจกจ่ายให้กับชุมชนต่างๆคร่าวๆแล้วสั้นๆนี่คือแบบว่าเรียกว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมาเลยนะครับพี่หนุ่ยแต่ว่าก็มีช่วงระยะเวลามีสตอรี่มีช่วงระยะเวลามา13ปีเราจากที่ได้คุยกับท่านนะฮะแล้วก็13ปีมาได้คุยกับเพื่อนอีกแล้วก็มาเริ่มอีกประมาณ2ปีอ่ะโอ้ใช่เวลานานมากกว่าจะได้นี่ด้วยพี่หนุ่ยก็ทำให้เรานี้ได้เห็นเลยผมมองนะครับพี่หนุ่ยคือไม่ใช่แค่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยทำให้ผู้ที่ยากไร้หรือทำให้ผู้ที่เขาแบบต้องการอาหารแล้วเขาได้มีอาหารทานท้องอิ่มเนี่ยครับเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทำให้สิ่งที่มันจะกลายไปเป็นของที่ไม่มีคุณค่าเนี่ยแล้วมันก็จะกลายไปเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมไปเนี่ยคือเราทำพร้อมกันได้ผลสองทางนะฮะว่าเรารักสิ่งแวดล้อมด้วยครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยผู้ยากไร้เหล่านี้เขาดีใจมากเขามีความสุขคุณอาเชื่อไหมมีอยู่สองสามกรณีซึ่งพี่หนุ่ยบอกติดตาติดใจเลยมีคนหนึ่งซึ่งไม่เคยได้ทานโดนัทเลยในชีวิตนะฮะเป็นผู้เร่ร่อนแล้วก็ตอนนี้อยู่ในการดูแลของพม.เขาได้รับบริจาคโดนัทชิ้นแรกมือสั่นเลยร้องไห้บอกว่าโดนัทเป็นสิ่งสุดเอื้อมในชีวิตของเขาแล้วเราไปให้เขาเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราดีใจนะดีใจน้ำตาไหลเขาน้ำตาไหลพี่หนุ่ยก็น้ำตาไหลมีความปิติเลยเนาะใช่เหลือเชื่อนะครับใช่ไหมฮะใช่ฮะคือเข้าใจเลยครับคุณผู้ชมอย่างพวกเราเองหรือว่าอย่างใครเองที่อาจจะมีโอกาสมากกว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงในเรื่องนั้นก็แค่โดนนะแต่ลองนึกดูนะครับว่าคนที่เขาด้อยโอกาสจริงๆเนี่ยสักชิ้นมันเป็นสิ่งที่เขาแบบรู้สึกได้เลยผมมองดูแล้วเนี่ยรหัสคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพี่หนุ่ยเนี่ยนั่นก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยพี่หนุ่ยเนี่ยมีความวิริยะอุตสาหะมีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยเพราะว่าช่วงนั้นที่จะโดนให้ผู้บริหารเขาจะให้เราทำอะไรที่ไม่ดีต่อองค์กรไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเรามีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วอีกสิ่งนึงก็คือเรื่องของความกตัญญูแม้ว่าท่านจะไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่เรายังระลึกอยู่เสมอว่าเราได้ให้คำเอาไว้คำมั่นสัญญาไว้เนี่ยแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยเรายังมีความกตัญญูในเรื่องนี้คือพี่หนุ่ยเป็นคนที่ว่าถ้าสัญญากับใครแล้วจะไม่ลืมสัญญานั้นแล้วสัญญากับมาแม่ไม่อยู่แล้วพี่หนุ่ยก็คิดทำยังไงเนี่ยสัญญาที่ไว้มันไม่มีโอกาสแต่พอมีโอกาสปั๊บพี่หนุ่ยเอากลับมาใหม่ต้องรื้อฟื้นตรงนี้แล้วก็ทุกวันนี้ทำก็สวดอธิษฐานบอกมาแม่คงยิ้มอยู่บนสวรรค์ว่าสลินทอนทำให้ได้แล้วตามที่คุยไว้
จับมือวันนั้นแม่อยู่บนสวรรค์ทำได้แล้วอันนี้ก็เป็นความปลื้มปิติของเราที่เราได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณจริงๆต่อมาแม่จริงๆถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วเนาะอยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยพี่หนุ่ยครับบางคนเนี่ยผมเชื่ออะไรอย่างพี่หนุ่ยเนี่ยคือเป็นนักธุรกิจจะช่วยเหลือใครได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากแต่ผมก็เชื่อว่าจะให้ช่วยทุกคนหลายๆพื้นที่นะครับคุณผู้ชมคงต้องใช้เงินมหาศาลในวันนี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นเลยครับว่าในการทำความดีในการทำเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกที่ว่าฉันจะต้องเอาทรัพย์สินส่วนทุกอย่างในของฉันเนี่ยลงมาถมแต่ว่าฉันสามารถที่ใช้ความรู้ความสามารถใช้เวลาใช้ความจริงใจในการที่จะไปเชื่อมโยงเป็นสะพานสู่สังคมได้ต้องมาแม่อีกท่านหนึ่งชีวิตดิฉันทุกวันนี้ชีวิตพี่หนุ่ยทุกวันนี้เพราะมาแม่แต่ละท่านที่สอนดิฉันที่โรงเรียนมาแต่มาแม่ตอนนั้นรักพี่หนุ่ยมาก บอกว่าอยากจะให้สลินทอนโตขึ้นเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังเลยนะบอกว่าตอนนั้นบอกทำตัวเหมือนกับภรรยาของบิลเกตแล้วก็บอกโอ้โหเขามีสามีรวย ที่สุดในโลกตอนนั้นแล้วหนูเป็นใครมาแม่บอกว่าสลินทอนเธอไม่จำเป็นต้องมีสามีที่รวยที่สุดในโลกเธอให้ตัวเธอได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่พี่หนุ่ยจำไว้ในสมองว่าเราไม่จำเป็นต้องรวยที่สุดในโลกเราให้ตัวเองได้นี่คือสิ่งที่พี่หนุ่ยทำอยู่ทุกวันนี้นี่แหละคือให้ตัวเองนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นการให้ตัวเองของพี่หนุ่ยเขานะครับก็หมายถึงว่าในไม่ว่าจะเป็นคำมั่นสัญญาความผูกพันความซื่อสัตย์สุจริตต่างๆเองก็ตามเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องของคุณธรรมครับพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูต่อสิ่งที่ดีงามบอกได้เลยฮะว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยมีพร้อมครบทั้ง5อย่างนี้เลยครับแล้วก็ถือได้ว่าในความรู้ความสามารถในวันนี้ของพี่หนุ่ยเองผนวกกับเรื่องของความเป็นนักจิตอาสาก็ทำให้คนในสังคมนะครับที่เขาอาจจะด้อยโอกาสที่เขาอาจจะขาดโอกาสนั้นได้สามารถครับมีโอกาสในเรื่องของอาหารการกินและยังรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยที่เขาก็อยากจะมีโอกาสครับในการที่จะเกื้อกูลต่อสังคมแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยวันนี้ก็ได้มีโอกาสจากพี่หนุ่ยเนี่ยแหละฮะในการเชื่อมต่อไปนะครับจากมูลนิธิ VV Share สู่สังคมครับแค่นี้เองเนาะถือว่าเป็นความสุขอย่างมากเลยขอบคุณมากเลยครับพี่หนุ่ยครับที่ได้มาพูดคุยกันขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับเตรียมพบกับการละเล่นพื้นบ้านที่ไม่ได้เห็นกันมานานย้อนวานความทรงจำของใครหลายๆคนเผยให้เห็นอีกครั้งพร้อมเป็นสื่อในการสอนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ความเป็นไทยในรายการภาพยนตร์สั้นชุดพบเด็กข้างบ้านออกอากาศทางช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภากฎหมายเลข10วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเปิดช่องทางให้คุณติดตามข่าวสารนิติบัญญัติได้ง่ายขึ้นด้วยปลายนิ้วแค่คุณเพิ่มเราเป็นเพื่อนกับ LINE วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาพิมพ์คำค้นหา @tpchannel เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดกับทุกช่องทางข่าวสารนิติบัญญัติทั้ง Facebook Twitter YouTube Instagram LINEคุณผู้ชมครับวิถีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของแต่ละชุมชนนะครับในประเทศไทยของเรานั้นถือได้ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าครับที่ทำให้คนที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยนี้ครับได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวอย่างไรก็ตามครับเพราะว่าในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมนั้นก็มีการแฝงไปด้วยเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องของในสิ่งต่างๆครับในวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทรัพยากรต่างๆที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นครับ
แต่วันนี้ครับในการที่ทำให้วิถีวัฒนธรรมต่างๆนั้นจะยังดำรงคงอยู่ได้แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการที่เรานั้นจะมีการสืบทอดสืบสานไปยังดีในเรื่องของทั้งเศรษฐกิจเรื่องของชุมชนเรื่องของความมั่นคงต่างๆด้วยเรื่องคุณธรรมในการที่จะสืบสานสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับยังถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้ครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับมีเรื่องราวดีๆนะครับในเรื่องของการสืบสานเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้นั้นยังคงอยู่กับชุมชนแห่งหนึ่งครับไปติดตามชมครับบ้านนนท์กอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทำงานนอกพื้นที่นะครับทำงานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนท์กอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับเราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วยจุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขีดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณนนกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโนนกอกคือผ้ามีขีดย้อมดอกบัวแดงครับสิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆเขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับอ
เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะผู้ใดมาเที่ยวอุดรอย่าลืมเด้อจ้าเด้อมาร้านกาแฟนนกอกหรือกุมท่อผ่าโบราณบ้านนนกอกเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้าครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของบ้านนนกอกจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นผลสำเร็จครับของผู้นำชุมชนนะครับที่ได้มีการฟื้นฟูในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยให้กลับคืนมีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีชีวิตครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของการที่จะมาทำให้เขาเห็นนะครับมาทอผ้าหรือว่ามาในเรื่องของการย้อมผ้าในการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมเท่านั้นครับแต่ว่าถือได้ว่าในหลากหลายสิ่งที่เกิดขึ้นที่กลับมานั้นช่วยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนช่วยทำให้คนในชุมชนนั้นกลับมามีความรักมีความอบอุ่นภายในครอบครัวแล้วก็มีรายได้อยู่ที่บ้านเกิดเนี่ยแหละครับถือได้ว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับในการฟื้นฟูครับเรื่องของวิถีวัฒนธรรมก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งครับในการที่จะสืบสานสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ยังคงอยู่กับชุมชนต่อไปครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับยังคงมีอยู่ในแอปพลิเคชันของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับนั่นก็คือมรทัศน์นะครับอยากให้คุณผู้ชมครับลองเข้าไปดูนะครับในแอปพลิเคชันนี้ฮะจะมีเรื่องราวอย่างมากมายครับมีบทความต่างๆครับมีการถอดรหัสคุณธรรมนะครับในส่วนของชุมชนต่างๆที่เขามีปัญหากันเขารวมตัวกันในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ในการช่วยกันฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนให้กลับมามีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งครับที่คุณผู้ชมนั้นจะได้เข้าไปสัมผัสนะครับกับคุณธรรมดีๆที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นได้รวบรวมเอาไว้นะครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ครับลองเข้าไปดูกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ